จ้าหน้าที่นะคะก็ดูแลรดน้ำต้นไม้และไม้ประดับตกแต่งในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อบำรุงรักษาให้คงความสวยงามส่วนภาพรวมด้านกายภาพนั้นเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งการปรับปรุงพื้นถนนขีดสีตีเส้นจราจรประดับตกแต่งธงจัดทำซุ้มและไฟฟ้าส่องสว่างขณะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบางส่วนก็อยู่ระหว่างการจัดวางกระถางดอกไม้สดชนิดต่างๆอย่างบานชื่นแคระดาวเรืองดอกพุทธสุภโชคและเทียนทองเน้นไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพและความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดที่เป็นมงคลพร้อมกับจัดวางประดับหงส์จำนวน56ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้ร่มรื่นสวยงามและสมพระเกียรติสูงสุดนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประดับตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับดาวเรืองและกล้วยไม้ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นสะพานผ่านฟ้าลีลาศสะพานมัคควานเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ขณะที่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกากรมเจ้าท่าประกาศปิดการจราจรทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับกองทัพเรือในการรักษาความปลอดภัยในวันซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยห้ามเรือโดยสารผ่านเขตการควบคุมการจราจรทางน้ำตั้งแต่ท่าพรานนกถึงท่าวัดอรุณซึ่งก็มีข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดการเดินเรือตลอดสายปกติจะอยู่ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกาถึง20นาฬิกาและเดินเรือวนในช่วงปิดการจราจรในเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาทุกๆ30นาทีรอบด้านเหนือนะคะจากนนทบุรีท่าเรือนนทบุรีท่าเรือปิ่นเกล้ารอบด้านใต้จากวัดราชสิงห์ขอนท่าเรือราชสิงห์ขอนท่าเรือราชินีก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในการวางแผนการเดินทางเรือในวันนี้และวันที่มีการปิดซ้อมงานพระราชพิธีด้วยค่ะ